มาแล้วนี่หมู่ทั้งนั้นที่นี่บ้านสายตี6บ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์วันนี้พามาดูต้นผึ้ง100รังดูข้างบนจะเห็นว่าผึ้งเข้ามาอยู่ที่นี่ประจำทุกๆปีนี่ๆเริ่มอพยพมาแล้วหน้านี้ใกล้ๆปีใหม่นี่ก็จะมาฉลองปีใหม่ที่นี่เริ่มมาหลังออกพรรษาแล้วเขาก็จะไปหมดหน้านี่เขาจะไปจะมานี่เป็นผึ้งป่าเขาเรียกผึ้งหลวงผึ้งป่าผึ้งป่าใหญ่มีศาลเจ้าด้วยมีศาลเพราะว่าต้องให้ศาลท่านดูแลดูแลปู่ย่าตายายบุญปู่ตาบุญมาลอยก็เป็นอะไรจุดที่ต้องเที่ยวได้นะต้องเที่ยวได้ไม่มีใครมาทําลายทึ่งเลยไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เค้าก็ห่วงอยู่ดูแลอยู่นี่เขตบุคคลป่ะครับเป็นเขตสาธารณะในพื้นที่สาธารณะนี่เป็นบ่อสาธารณะนะวันนี้ต้นโพต้นโพนี่ไม่ใช่ต้นโพนี่มาอยู่ทีหลังนะเค้าจะมาวันนี้แสดงต้นไม้นี่น่าจะอายุเป็น500ปีขึ้นแล้วนะครับเนี่ยมีการห่อต้นอย่างเงี้ยต้นเดิมต้นอะไรไม่รู้ต้นเดิมน่าจะเป็นต้นไม่ทราบต้นอะไรเหมือนกันนะที่นี่ต้นเดิมมันที่เขาอยู่นั่นอยู่ต้นเดิมครับเป็นไม้ไซย้อยด้วยครับประมาณนั้นนะไซย้อยบวกโพโอ้รัดสวยมากครับเคยมีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็เด็กๆมาเกี้ยวเจ้าเนี่ยเสียงดังเสียงดังนี่เขาตกใจนะไล่เลยเด็กๆกระเจิงเลยครับอันตรายก็บอกเงียบๆหน่อยให้อย่ามาอึกกระทึกครับ